ับสนุนโดย Manager Lab คลินิกเทคนิคการแพทย์ผู้ให้บริการตรวจเลือดเพื่อหาภูมิแพ้ในอาหารตรวจอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระและโลหะหนักต่างๆในร่างกายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์0960653684-5ลดไขมันทรานส์ด้วยน้ำมันมะพร้าวแบบสกัดเย็นและประกอบอาหารน้ำมันมะพร้าวแมเนเจอร์ต้านอนุมูลอิสระและลดความเสี่ยงก่อโรคด้วยน้ำด่างแบบบรรจุขวดค่า pH 8.5 Alkaline Water by Manager เครื่องฟอกอากาศ Manager กรองโลหะหนักและฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองสวัสดีค่ะต่อไปนี้เรื่องของธรรมชาติบำบัดจะไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อต่อไปค่ะคุณผู้ชมถ้าติดตามรายการเปลี่ยนก่อนป่วยเราจะพาคุณไปดูนวัตกรรมใหม่ๆรวมไปถึงศาสตร์ความรู้บูรณาการแบบองค์รวมให้คุณนั้นนำความรู้ไปใช้เป็นหมอดูแลตนเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเปลี่ยนก่อนป่วยก็จะพาคุณผู้ชมไปดูแลสุขภาพพร้อมทั้งสืบสานภูมิปัญญาอันล้ำค่าของไทยกันที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพนั่นเองค่ะเพื่อติดตามสัมมนาวิชาการที่ชื่อว่านวดไทยคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่มรดกโลกงานนี้นะคะจัดโดยกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขค่ะหาชมได้ยากแต่ว่าแฟนๆเตียงคนป่วยจะได้ชมกันไปติดตามชมกันเลยค่ะปัญหาสุขภาพของคนทั่วโลกตอนนี้เราดูแล้วเนี่ยนวดไทยน่าจะเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพบริการนวดไทยเนี่ยมันไปอยู่ทุกคนทุกแห่งไม่ว่าเขาจะไปพักที่ไหนในโรงแรมในประเทศไหนในทวีปต่างๆวัดโพนี่เป็นการนวดไทยเป็นการนวดของหลวงอย่างแท้จริงแล้วที่อ้างกันอยู่ว่าเป็นนวดวังโน้นวังนี้สำนักโน้นสำนักนี้เนี่ยไม่ใช่ของแท้การนวดไทยคุณค่าสู่ภูมิปัญญาของไทยสู่การเป็นมรดกโลกเรามีเวลา2ชั่วโมงนะคะอาจารย์2ชั่วโมงแต่ว่าก็ย่อส่วนของประสบการณ์อาจารย์ทุกท่านละค่ะวันนี้อันนี้คือท่านทั้ง3จะเป็นวิทยากรและให้ความรู้ของเราในเช้าวันนี้ค่ะที่จะเรียนถามอาจารย์ประพจน์ก็คือความรู้มีอีกเยอะเราใช้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเราจะทำยังไงที่จะสามารถถอดความรู้อันนี้แล้วก็ในมิติของมรดกแห่งความทรงจำนะคะอาจารย์มีข้อเสนอแนะอย่างไรแล้วก็เราจะเตรียมความพร้อมให้นวดไทยไปเป็นมรดกของภูมิปัญญามนุษยชาติอย่างไรคะเรียนเชิญค่ะอาจารย์ค่ะนมัสการพระคุณเจ้านะครับแล้วก็ ท่านผู้มีเกียรติแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ก็เริ่มบรรยากาศด้วยอากาศที่ค่อนข้างเย็นแล้วก็สดชื่นนะครับครั้งปีสักปีที่แล้วเนี่ยมาช่วงนั้นเนี่ยอากาศจะร้อนหน่อยแต่วันนี้ถือว่าค่อนข้างจะเป็นใจนะครับแต่นี้ในหัวข้อเนี่ยเรื่องของขออนุญาตขยายความนิดนึงก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยนะครับก็คือคำว่ามรดกนะฮะเพราะหัวข้อนี้จะเป็นเรื่องของนวดไทยคูณค่าภูมิปัญญาสู่มรดกโลกนี้มรดกเนี่ยถ้าเราไปดูรากศัพท์ตามราชบัณฑิตก็จะบอกว่าเกี่ยวกับผู้ตายหรือผู้ตายนะฮะถ้าเป็นภาษาทางพระนี่ก็จะเป็นมฤดกถ้าเป็นสันสกฤตก็เป็นมฤตกะอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็ให้รู้ว่าอ๋อมันเป็นของคนที่รุ่นก่อนแต่คำว่ามรดกโลกเนี่ยจะมีอีกความหมายหนึ่งเพราะไม่ได้เกี่ยวกับผู้ตายนะฮะแต่เป็นสิ่งที่นะฮะประเทศชาติสังคมภูมิชุมชนหรือว่าโลกมนุษย์เนี่ยมอบให้กับคนรุ่นต่อๆไปนะครับตอนนี้ยูเนสโกเนี่ยนะฮะได้กำหนดมรดกเนี่ยนะครับถ้ามรดกโลกนะฮะหมายถ้าจะให้เข้าใจง่ายก็หมายถึงบ้านและที่ดินนะฮะเช่นเรายกบ้านและที่ดินให้ลูกหลานแต่นี้มรดกโลกก็คือคนรุ่นก่อนเนี่ยนะฮะมีมรดกซึ่งแบ่งออกมาเป็น2 อย่างก็คือ 1. มรดกทางธรรมชาตินะครับเช่นป่าอเมซอนหรือเขาใหญ่ทุ่งใหญ่อะไรของเราเนี่ยนะถือเป็นมรดกทางธรรมชาตินะครับอันนี้ก็คือให้กับมนุษยชาติรุ่นต่อไปอีกอันนึงก็คือมรดกทางวัฒนธรรมนะเช่นสิ่งก่อสร้างอย่างเช่นวัดโพอย่างเงี้ยนะฮะ
ก็ถือว่าถ้าจะจัดอยู่ในมรดกโลกก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไปด้วยนะครับอันนี้คือมรดกโลกหรือแหล่งมรดกโลกนะครับ ที่ทางองค์การยูเนสโกเนี่ยได้กำหนดไว้นะครับแต่นี้มรดกโลกเนี่ยทั่วโลกเนี่ยนะครับณ 2560เนี่ยมีมรดกโลกเนี่ยทั้งหมด 1,073 แห่งนะครับประเทศที่มีมากที่สุดนะครับในนี้เขาบอกว่าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะเยอะนะ832แห่งแล้วเป็นมรดกทางธรรมชาติ206แห่งอีก35แห่งเป็นทั้ง2อย่างรวมกันนะครับประเทศไทยเนี่ยมีอยู่5แหล่งนะครับ5แหล่งนะครับได้แก่นะครับมรดกโลกทางวัฒนธรรม3แหล่งก็คือนครประวัติศาสตร์นะฮะอยุธยาสุโขทัยและเมืองบริวารแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงแล้วมรดกธรรมชาติมี2แหล่งนะครับก็คือที่ทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งที่กำลังโด่งดังนะครับแล้วก็ป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่อันนี้คือเป็นมรดกโลกนะครับนี่คือบ้านและที่ดินสวนเทือกไร่นาที่เราสืบต่อยกต่อให้กับมนุษยชาติเนี่ยรุ่นต่อไปนะครับอันนี้เป็นมรดกโลกแต่ที่วัดโพเนี่ยได้รับเป็นมรดกประเภทที่2นะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือมรดกแห่งความทรงจำโลกอันนี้สำคัญเพราะว่าเป็นมรดกที่เกี่ยวกับการบันทึกการจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรอันนี้อาจจะคล้ายๆเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์หรือความเป็นเจ้าของเรื่องหนังสือวรรณคดีวรรณกรรมบทเพลงบทละครนะฮะตอนนี้วัดโพเองเนี่ยนะครับวัดโพเนี่ยก็ได้รับการขึ้นทะเบียนนะครับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งความทรงจำเมื่อปีพ.ศ.2554นะครับทั้งหมดมีอยู่5อันมรดกแห่งความทรงจำของประเทศไทยมีศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงหลักที่1ขึ้นตอน2546แล้วก็เอกสารสำคัญของรัชกาลที่5เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสยามนะครับขึ้นทะเบียนพ.ศ.2552วัดโพ554นะครับการบันทึกของสยามสมาคม100ปีแห่งบันทึกความร่วมมือนะครับขึ้นทะเบียน2556และสุดท้ายนะครับฟิล์มกระจกหลวงและภาพต้นฉบับขึ้นทะเบียนพ.ศ.2560นะครับอันนี้เป็นมรดกแห่งความทรงจำตอนนี้นิดหนึ่งนะครับอันนี้เรื่องสำคัญก็คือว่าเกณฑ์ในการเลือกเป็นมรดกแห่งความทรงจำจะมีหลักเกณฑ์อยู่4หลักเกณฑ์ใหญ่ๆอันที่1ความเป็นของแท้โอ้นี่สำคัญมากนะไม่ใช่ว่าแผนไม่ความเป็นของแท้นี่มันมีความลึกไม่ใช่แค่ว่าอ๋อศิลาจารึกนี่ทำสมัยรัชกาลที่3ไม่ใช่แค่นั้นนะฮะแต่คุณค่าภายในเนี่ยของแท้เนี่ยก็คือของจริงของที่เป็นของจริงอยู่ในวิถีชีวิตอยู่ในภูมิปัญญาอยู่ในสิ่งที่สอนกันมาอย่างไรนะครับหลักเกณฑ์ข้อที่2นะครับก็คือมีความโดดเด่นและไม่อาจทดแทนได้นะครับก็หมายถึงว่าภาพแผนนวด60ภาพเนี่ยมีที่ไหนมาทดแทนไหมยังไม่มีนะครับหลักเกณฑ์ข้อที่3เนี่ยนะครับมีความสำคัญในระดับโลกตั้งแต่เรื่องเวลาอายุสถานที่บุคคลเนื้อหาสาระแนวคิดและรูปแบบวิธีการเขียนนะครับอันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับงั้นอันนี้ก็จะมีหลักเกณฑ์ข้อที่4ก็คือลักษณะอื่นๆเช่นความหายากความบริบูรณ์ความเสี่ยงและโครงการบริหารจัดการนะครับอันนี้คือหลักเกณฑ์4ข้อแต่สิ่งที่สำคัญจะมีอยู่3ข้อใหญ่ๆนะครับก็คือความเป็นของแท้อันนี้มีประวัติชัดเจนเลยนะอยู่ในเอกสารบันทึกว่าวัดโพเนี่ยรัชกาลที่1เนี่ยทรงมาบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งนะฮะครั้งแรกก่อนเพราะเดิมเป็นวัดที่สร้างสมัยอยุธยาแล้วก็รกร้างพอย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่กรุงรัตนโกสินทร์ก็บูรณะวัดนี้เป็นวัดหลวงแล้วก็ประวัติที่บันทึกในวัดโพ นะครับก็พบว่ามีการบันทึกไก่ความรู้แต่ไม่มากเท่าสมัยรัชกาลที่3แต่มีรูปฤาษีดัดตนนะฮะแต่ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นดินใช่ไหมฮะก็ชำรุดเสียหายตามกาลเวลางั้นพอรัชกาลที่3ก็มีบันทึกอีกนะฮะพอขึ้นมาปุ๊บก็เริ่มบูรณะนะเพราะว่าท่านเป็นหลานของรัชกาลที่1
ก็บูรณะวัดนี้เพื่อเรียกว่าเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของปู่นะฮะนะครับงั้นพอก็เริ่มมีการบูรณะตั้งแต่2375แล้วต้องใช้เวลานานนะถึง16ปีถ้าจำคร่าวๆนะประมาณ16ปีแต่รัชกาลที่1ตรงบูรณะเนี่ยประมาณ3 4ปีก็สำเร็จแต่พอรัชกาลที่3เนี่ยต้องการให้ตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่มีคุณค่านะครับก็ใช้เวลาทั้งหมด16ปีถ้าเรารวมแล้วก็เกือบจะ200ปีนะเพราะตอนนี้24ให้2561ใช่ไหมครับ61นะครับแล้วก็คาดว่าอีกประมาณสัก10กว่าปีเท่านั้นเองก็จะครบ200ปีของการบูรณะวัดโพนะครับงั้นวัดโพเนี่ย ถือว่าได้เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์หรือมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการนวดไทยความจริงมีเรื่องอื่นด้วยนะฮะแต่เฉพาะการนวดไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่2เรื่อง1เปิดกว้างให้คนทั่วไปมาเรียนได้ไม่จำเป็นต้องเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยนะฮะแบบประเภทขอไข่เพราะขอไข่นี่ต้องสอบนะต้องสอบนะครับแต่กอไก่นี่แหละเกิดกำเนิดมาจากวัดโพนั่นแหละนะฮะเพราะเปิดให้ประชาชนไทยแค่อ่านออกเขียนได้มาเรียนกับครูบาอาจารย์ที่ต้องการจะสอนและไม่จะเป็นต้องเป็นลูกหลานนะนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์การนวดกับการแพทย์แผนไทยนี่คือข้อที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยนะฮะก็คือองค์ความรู้เรื่องการนวดเนี่ยที่ต้องบอกว่าอันนี้แหละคือของแท้อย่างจริงๆการนวดไทยที่แท้จริงเนี่ยแล้วที่บันทึกหรือทำเป็นคัมภีร์หลวงตำราหลวงจำได้ครั้งที่แล้วอาจารย์ประทีปชุมพลมาบอกว่าไอ้ตำราหลวงเนี่ยของนวดเนี่ยมีอยู่แค่2ฉบับ2เล่มก็คือที่วัดโพเพราะสร้างโดยรัชกาลที่3ระดมผู้รู้นักปราชญ์หมอหลวงมาชำระสะสางมาถกเถียงกันจนตกผลึกบันทึกเป็นแผนนวด60ภาพอันนี้ของหลวงแท้จริงฉบับที่2ก็คือรัชกาลที่5รัชกาลที่5เนี่ยก็ทำแผนนวด1 2ในเวชศาสตร์ฉบับหลวงแต่เนื่องจากรัชกาลที่5เนี่ยท่านเห็นว่ามีวัดโพอยู่แล้วท่านก็บันทึกเป็นภาษาขอมด้วยนะเล่มเดียวเป็นเวชศาสตร์ฉบับหลวงแล้วก็เก็บไว้ที่หอสมุดแห่งชาตินะครับแต่ต่อมาก็เริ่มมีการพิมพ์เมื่อมีการพิมพ์ก็พิมพ์เผยแพร่นะครับงั้นวัดโพนี่แหละฮะเป็นตำราการนวดฉบับหลวงที่เก่าแก่ที่สุดงั้นการขึ้นทะเบียนยูเนสโกไม่ใช่ธรรมดานะฮะฝรั่งเขาจะมาดูรากประวัติศาสตร์งั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยเราถูกบิดเบือนถูกโฆษณาชวนเชื่อว่าเอ๊ะวัดโพนี่เป็นการนวดของเฉลยศักดิ์อันนี้ไม่ใช่นะฮะวัดโพนี่เป็นการนวดไทยเป็นการนวดของหลวงอย่างแท้จริงแล้วที่อ้างกันอยู่ว่าเป็นนวดวังโน้นวังนี้สำนักโน้นสำนักนี้เนี่ยไม่ใช่ของแท้นะครับอันนี้พูดด้วยความเท็จจริงไม่ใช่พูดเรื่องด้วยเรื่องอารมณ์แต่เป็นความเท็จจริงทางประวัติศาสตร์บันทึกที่เป็นของกษัตริย์ที่เป็นของสำนักราชสำนักของหลวงจริงๆมีแค่2เล่มเท่านั้นคือวัดโพแผนนวด60ภาพ2แผนนวด1กับ2ในตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงแต่เมื่อพิมพ์มาเป็นแพทยศาสตร์สงเคราะห์สำหรับท่านที่เรียนแพทย์แผนไทยท่านก็จะใช้เล่มเขียวใช่ไหมฮะเป็นแพทยศาสตร์สงเคราะห์เขาตัดแผนนวดออกนะครับเขาไม่มาพิมพ์เพราะถือว่าอยู่ในวัดโพแล้วแต่ความจริงเนื้อหาอาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับงั้นเวลาที่เราเรียนแพทย์แผนไทยเราก็นึกว่าเอ๊ะวัดโพแผนนวดจะมีที่วัดโพแต่ความจริงในร.5ก็ให้มีการบันทึกเป็นคัมภีร์หลวงนะครับงั้นนวดหลวงคัมภีร์หลวงนวดที่เป็นของหลวงแท้ๆมีเก่าแก่ที่สุด2เล่มงั้นภาพแผนนวดเนี่ยของวัดโพนะครับ60ภาพ18ภาพแรกนะฮะ18ภาพแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับเส้นประธาน10แต่ส่วน19แผนที่19จนถึงภาพที่60จะเป็นการนวดตามเส้นเนี่ยแหละฮะเส้นประธานแต่เพื่อรักษาสมดุลธาตุซึ่งอันนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมี2ส่วนส่วนแรกเนี่ยเป็นตัวทฤษฎีของโยคะแต่ส่วนที่หลังเนี่ยน่าจะเป็นทฤษฎีของอายุรเวท
นะครับงั้นเข้าใจว่าแผนภาพ60ภาพเนี่ยนะครับมีตัว2ทฤษฎีอยู่ด้วยกันนะคือทฤษฎีเรื่องของลมกับอีกทฤษฎีหนึ่งน่ามาจากนวดของอายุรเวทนะครับก็งั้นเข้าใจว่านวดไทยหมอนวดไทยตั้งแต่หมอพื้นบ้านจนมาถึงสมัยอยุธยานะฮะมีหมอนวดหลวงนะครับจนกระทั่งถึงสมัยรัตนต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยเราจะใช้เส้นเป็นหลักเพราะเราไม่ได้นิยมเรื่องของการนวดแบบอายุรเวทงั้นถึงมีการสอนการปฏิบัติเนี่ยแค่18ภาพเท่านั้นนะครับก็คือเรื่องเส้นประธาน10และถ้าเราไปดูบันทึกที่เกี่ยวข้องเวลาพูดถึงตัวเนื้อหาเนี่ยโลกนิทานคำฉันของพระยากล่อมก็จะพูดแค่เรื่องเส้น10ไม่มีพูดถึงไอ้ภาพที่19ถึง60เลยไม่มีเลยนะฮะงั้นพอไม่มีเนี่ยแสดงว่าภูมิปัญญาตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ของเก่านะอาจจะมีการรับประยุกต์เข้ามาและเขียนแต่งเป็นตำราเพิ่มเติมนะครับแต่ตรงนี้ไม่มีหลักฐานนะอันนี้เป็นแค่ข้อสันนิษฐานนะครับแต่ภูมิปัญญาที่เราใช้เป็นหลักจะอยู่ในภาพที่1ถึง18เท่านั้นและหลักทฤษฎีเนี่ยก็เชื่อเรื่องของพลังเรื่องของทางเดินลมนะครับแต่พอเป็นภาพที่19เนี่ยอีกทฤษฎีหนึ่งนะเป็นเชื่อเรื่องของสมดุลธาตุซึ่งอันนี้แหละยังเป็นการบ้านก้อนใหญ่นะที่อาจารย์เสาวนีบอกโอ้ยังมีอีกเยอะเลยนะที่เราไม่รู้ที่เรายังไม่ได้ไปเจาะยังไม่ได้เข้าไปสังคายนาจริงจริงจังๆยังมีอีกเยอะภูมิปัญญาอีกเยอะที่ยังรอพวกเรานะฮะหมอรุ่นใหม่นะรอนักวิชาการรุ่นใหม่ๆที่จะต้องมาค้นคว้าคิดนะครับช่วยกันคิดจนกระทั่งเราเข้าใจมันอย่างถ่องแท้นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตว่าหนึ่งมรดกโลกเนี่ยทางวัดโพได้เป็นมรดกแห่งความทรงจำและนวดไทยกำลังรอที่จะยื่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะรออยู่งั้นนวดไทยเนี่ยมันอยู่ในวิถีชีวิตนะ2วัดโพเนี่ยมีความสำคัญนะ1เป็นการบันทึกภูมิปัญญาองค์ความรู้ที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่มีอาจจะมีเก่าแก่กว่านี้ก็ได้แต่ไม่เจอ2ความรู้ของวัดโพเป็นการนวดหลวงที่แท้จริงเป็นของแท้ไม่ใช่ของปลอมของปลอมที่อ้างกันเยอะนะเดี๋ยวนี้อ้างกันเยอะบางทีมาจากพระเจ้าองค์พระพุทธเจ้าองค์ปฐมก็มีนะอันนั้นนะไม่ใช่ของแท้นะอันนี้เราต้องใช้กาลามสูตรอย่าเชื่อทั้งหมดหรือแม้ทั้งการสอนในมหาวิทยาลัยต่างๆที่อ้างว่าเป็นของแท้ของวังอันนี้ก็ต้องใช้หลักกาลามสูตรนะครับว่ามีหลักฐานไหมเพราะหลักฐานเท่าที่ไปดูเอ๊ะมันเพิ่งบันทึกนี่แค่2548อ่ะแล้วมันจะเป็นของวังของหลวงได้ยังไงไอ้ตรงนี้เนี่ยเราอยากให้ความรู้มันกระจ่างนะไม่ได้เป็นการโทษมีของใหม่เนี่ยดีนะพัฒนาต่อยอดของเดิมดีครับเป็นการต่อยอดแต่ต้องพูดความจริงว่ารากมาจากไหนอันนี้แหละครับที่คิดว่าวัดโพเนี่ยเป็นของแท้แล้วไม่มีอะไรที่จะทดแทนได้นะครับบันทึกภูมิปัญญาและที่สำคัญยิ่งกว่าภูมิปัญญาก็คือประกาศจุดยืนว่าวิชาชีพนั้นต้องให้ประชาชนสามารถมาเรียนได้ไม่ใช่สืบทอดถ่ายทอดเฉพาะลูกหลานในวงตระกูลอันนี้เป็นการปฏิรูปจนกระทั่งเรามีโรงเรียนวัดโพที่อาจารย์บอกถึงรัชกาลที่9ท่านก็อยากให้สอนอีกอยากเปิดสอนไม่ใช่ว่าต้องสอนเฉพาะในวงตระกูลเท่านั้นครับงั้นรอบนี้ก็ขอเพียงแค่นี้นะครับ Manager Wellness ศูนย์ล้างพิษครบวงจรรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยาฟิตเนสใจกลางถนนรัชดาต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง